้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วง Great Insight by Listed Executive นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันกับ Listed Executive เรียกว่าป้ายแดงเลยโอ้แน่นอนทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็น IPO ใช่ค่ะก็เพิ่งจะมาเป็นสมาชิกใหม่นะคะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เล่ากันไปในเบรกที่แล้วแล้วว่าสำหรับแบงกอกแรนช์เองเนี่ยจริงๆอยู่ในตลาดบ้านเรามานานมากเลยจริงเขามีสตอรี่มาแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาในช่วงนั้นกันบ้างแล้วการกลับมารอบใหม่รอบนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ขนาดไหนที่แบงก์อยากรู้ไหมคะแน่นอนคนที่เล่าไม่ใช่เราแน่นอนต้องเป็นท่านนี้เลยจ้าอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณชยุทธ หลีหะเจริญกุลนะคะจะเป็นกรุ๊ป CFO จากแบงกอกแรนช์จำกัดมหาชนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหจริงๆถ้าใครตามอ่านประวัติบริษัทเนี่ยเขาบอกบริษัทนี้เกือบ30ปีแล้วปีนี้ปีที่31ปีนี้ปี31นะคะแต่ว่าคุณชยุทธยังดูเด็กมากต้องบอกว่าเป็นโปรเฟสชันนอลที่เข้ามาช่วยบิวอัพรอบใหม่รอบนี้ใช่ครับนะคะจริงๆแล้วให้คุณชยุทธเล่าที่มาก่อนดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้ว BR หรือว่าบางกอกแบรนช์เนี่ย อยู่ในตลาดมาก่อนแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นก็จริงๆปีอย่างที่เรียนปีนี้ปีที่31ค่ะของเรานะครับแล้วก็เราเป็นบริษัทแรกๆเลยที่ได้เรียกว่าได้รับเชิญดีกว่าเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี1993ตอนนั้นยังไม่มีกลต.เลยครับจดทะเบียนปี1993นะครับแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็ปี1993นะครับเราระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกเราก็เริ่มขยายธุรกิจนะครับแต่อาจจะช่วงไม่ดีเท่าไหร่4ปีที่ผ่านมาเจอต้มยำกุ้งไครซิสนะครับซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยในภาพธุรกิจของเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับเราขายตอนนั้นเราขายเป็ดใช่เราขายเป็ดเราส่งออกจริงๆค่าเงินควรจะดีด้วยนะพูดถึงแต่ตอนนั้นทุกคนไม่รู้จักกับวิกฤตไครซิสครับทุกคนตอนนั้นกำลังตื่นเต้นกับการกู้เงินจากเมืองนอกราคาถูกๆมาเทียบกับดอกเบี้ยในเมืองไทยกู้ด้วยเรากู้ด้วยกู้ด้วยก็เหมือนหลายบริษัทนะครับเรากู้ช็อตเทอมที่เป็น US ดอลลาร์มานะครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าพอจาก25กลายเป็น50ปั๊บโดนเรียกคืนแล้วก็มีปัญหาตัวธุรกิจไม่เป็นไรแต่ว่าตัวหนี้สินเยอะขึ้นครับก็เลยตอนนั้นก็ต้องเข้าฟื้นฟูกิจการนะครับแต่ก็อยู่ในสารฟื้นฟูไปได้ประมาณปี2ปีครับมีนักลงทุนหลายรายเข้ามาติดต่อเรานะครับ Private Equity Fund นะครับซึ่งสุดท้ายเราก็คุยกับหลายรายแล้วเราก็โอเคกับรายหนึ่งชื่อ Navis Capital ครับนะครับเป็นกองทุนจากมาเลเซียเขาเพิ่งตั้งเลยตอนนั้นนะครับว่าตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียหลายๆที่เกิดขึ้นเขาก็ตั้งกองทุนมาลงทุนนะครับเราเป็นบริษัทแรกที่เขาลงทุนในเมืองไทยนะครับพอเขาเข้ามาลงทุนเสร็จเงินที่เขาได้ทั้งหมดก็เอาไปคืนนี่แบงก์ต่างชาตินะครับแล้วภายใน1ปีก็ออกจากรีแฮบกลับเข้ามาเทรดใหม่แต่เขาก็ยังเข้ามาเป็นสตรีทิกพาร์ทเนอร์ในการช่วยบริหารอยู่ต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีเขาเข้ามาเนี่ยเดิมเนี่ยบริษัทผมโฟลเดอร์คือ2ท่านนะครับ CEO วันนี้กับ COO วันนี้คุณโจเซฟกับคุณโลซาน่าสุชาวนิชนะครับหลังจากที่ Private Equity Fund เข้ามาทางเขาก็กลายเป็น Minority Private Equity Fund ถือหุ้นใหญ่นะครับเราอยู่กับ private equity fund ตั้งแต่ปี2000นะครับซึ่งเขา bring in expertise หลายอย่างคุณโจเซฟคุณโรซาน่าเนี่ยเชี่ยวชาญมากในเรื่องธุรกิจแบบครบวงจรนะครับแต่เขาก็ดึงเรื่องการวางแผนทางการเงินนะครับเรื่อง corporate strategy นะครับพวกทีมเขาเป็นพวก BCG ครับเป็นคอนซัลท์เก่าเขาก็มาช่วยนะครับซึ่งมันมีซินเนอร์จี้มากนะครับผ่านไปในช่วงตั้งแต่ปี2000นะครับเรามีทุนเรามีการวางแผนทางการเงินเรามีโอกาสทำดีล merger and acquisition ครั้งหนึ่งตอนปี2007ครับเราไป take over บริษัททำเป็ดครบวงจรเหมือนกันที่เนเธอร์แลนด์เข้ามาตอนนั้นเป็น structure คล้ายๆแชร์ swap รวมบริษัทกันนะครับก็เราจะได้หลังจากปี2007พอเรารวมบริษัทกันเราก็จะมี operation ในเมืองไทย operation ในเนเธอร์แลนด์นะครับกลุ่มผู้ถือหุ้นข้างบนก็จะมีกลุ่มผู้บริหารที่เป็นโฟลเดอร์เดิมของเมืองไทยกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็ private equity fund ก็จะมี3กลุ่มก็จะมี2กลุ่ม3กลุ่มก็ได้ management 2กลุ่มนะครับแล้วก็ private equity fund ทีนี้จนมาถึงปี2009นะครับก็ยังเทรดอยู่แหละแต่ว่า liquidity มันน้อยตอนนั้นเพราะ private equity fund ก็ถือ 90% โบดไม่มีนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะดีลิสต์ออกไปตอนปี2009นะครับผ่านไป2009ปี2010เรามี M&A อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นเราอยู่นอกตลาดแล้วเราซื้อบริษัทเป็นจีเนติกที่เกี่ยวกับเป็ดที่เกี่ยวกับเป็ดที่ประเทศอังกฤษเข้ามานะครับตอนปี2010แล้วก็จนถึงปี2012นะครับทางกลุ่มผู้บริหารทางผู้ก่อตั้ง2เจ้าครับคุณโจเซฟโรซาน่าแล้วก็มิสเตอร์เกิร์จานที่เป็นโฟลเดอร์ที่เนเธอร์แลนด์เหมือนกันจับมือกันนะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากแบงก์ใหญ่2แบงก์เมืองไทย SCB กับ BBL ครับ
ไอ้การสนับสนุนทางการเงินแล้วก็ซื้อบริษัทกลับมาจากนาวิสแคปิตอลฟันตอนปี2012ก็เป็น MBO Management Buyout ใช่ครับซื้อคืนกลับมาเป็นของเจ้าของเดิมใช่และที่สำคัญก็คือมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมในบ้านเราแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเพราะถือเป็นรายใหญ่มากตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วนะคะเขาเข้ามาได้ยังไงแล้วเขาเห็นโอกาสอะไรในตอนนั้นนะคะจริงๆอย่างนี้ครับจริงๆธุรกิจเดิมของแกเนี่ยเป็นธุรกิจการ์เมนต์ค่ะเสื้อขนเป็ดเสื้อขนเป็ดยังเกี่ยวกับเป็ดอยู่ครับแต่ว่าจากจริงๆแกมีโรงงานอยู่ที่เมืองจีนเขาก็คิดว่าเขาอยากจะกลับมาตั้งโรงงานการเม้นในเมืองไทยนะครับแล้วก็พอมาตั้งโรงงานการเม้นในเมืองไทยหาซัพพลายที่เป็นขนเป็ดลำบากนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นเราลองมาทำโรงโปรเซสเป็ดตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ซื้อเป็ดจากข้างนอกเนี่ยแหละครับมาโปรเซสนะครับเพื่อที่จะเอาขนนะครับแล้วทำไปทำมาเห็นโอกาสว่าจริงๆตอนนั้นในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่มีผู้ประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อเป็ดจริงๆจังๆเลยก็เป็นที่มาว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ตั้งโรงงานโปรเซสเป็ดนะครับคราวนี้ก็ไม่ใช่แค่ขนละก็เอาเนื้อไปขายด้วยอย่างคุณโจเซฟก็เป็นเซลล์คนแรกของบริษัทนะครับไปวิ่งขายพนักงานด้วยไงจริงๆเป็ดอ่ะมันไม่ได้มันขายได้ทั้งตัวเลยนะแล้วมันมีไข่ด้วยอ่ะจริงๆต้องถามว่าเป็ดนี่จริงๆสามารถแบ่งได้กี่ BU ครับจริงๆมาทำอะไรได้บ้างจริงเราเรียกว่าเรา fully integrated ธุรกิจของเรามี operation ที่เมืองไทยแล้วก็เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับ fully integrated มันเริ่มตั้งแต่ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เรามีฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราเองฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สินค้าที่ได้ก็คือไข่ไข่ทุกบ้านก็จะเข้าโรงฟักไข่ของเรานะครับฟักประมาณสัก28วันออกมาเป็นตัวลูกเป็ดเล็กๆเราจะขายลูกเป็ดเล็กๆเนี่ยให้กับ contract farmer ของเรานะครับ contract farmer ก็จะเลี้ยงให้โตระหว่างทางเขาต้องใช้อาหารสัตว์เราก็มีโรงอาหารสัตว์ของเราเขาไปเลี้ยงให้โตแล้วก็จะรับซื้อเป็ดทุกตัวกลับมาที่โรงโปรเซสของเราตอนนี้เรามีโรงโปรเซสแรกของเราอยู่ที่บางพลีนะครับเมื่อกี้ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่เพชรบูรณ์โรงอาหารสัตว์อยู่สิงห์บุรีคอนแทคฟาร์มก็มีทั่วภาคกลางภาคตะวันตกบ้างภาคตะวันออกบ้างโอ้นี่จริงๆครบวงจรนะเพราะว่ามีฟีดฟาร์มฟู้ดครบเลยต้นน้ำปลายน้ำจากเสื้อขนเป็ดแล้วคิดว่าเนื้อเป็ดมันน่าจะขายได้เลยหิ้วกระเป๋าไปขายเองด้วยจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ที่มันครบวงจรขนาดนี้เขาทำได้ยังไงผมว่าหลักสำคัญในการทำงานของแกก็คือว่าแกโฟกัสจะเห็นว่าเวลาเราวิสธุรกิจของเราคือเราเป็ดอย่างเดียวอาหารสัตว์เราก็ทำแค่อาหารเป็ดอย่างเดียวทุกอย่างเราทำเกี่ยวกับเป็ดหมดคือโฟกัสเรื่องเดียวเรื่องที่เก่งที่สุดใช่เรารู้ว่าเราถนัดอะไรเราทำในสิ่งนั้นนะครับโฟกัสอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถเบลนด์อินระหว่างงานกับชีวิตเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันได้นะครับทุกวันเขาไม่ต้องคิดอะไรเขาคิดแค่เรื่องเป็ดทำไงให้สามารถผู้บริโภคได้มีเมนูใหม่ๆมาอยู่บนจานอาหารทำยังไงให้เลี้ยงเป็ดดีขึ้นทำให้มันออกไข่มากขึ้น24ชั่วโมงนะครับเบลนระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงานเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันได้กำไรจริงจริงจริงเหมือนเป็นแพชชั่นนะประมาณว่าแบบมีแพชชั่นเต็มเปี่ยมไม่คือไม่ได้คิดว่าทำงานอ่ะแต่คิดถึงเรื่องว่าเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถทำสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้ใช่ๆแต่ว่ามันก็น่าจะมีช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าประสบกับปัญหาเหมือนกันอย่างช่วงที่เจอกับต้มยำกุ้งในรอบนั้นเนี่ยจนต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยตอนนั้นโฟลเดอร์เขาทำยังไงบ้างครับพี่จริงๆไม่ใช่แค่ต้มยำกุ้งอย่างเดียวนะในบริษัทของเราคือมันจะมีต้มยำกุ้งก็คือเรื่องค่าเงินแต่ตอนนั้นไม่เท่าไหร่โอเคเราก็ต้องยอมคือเราติดเงินธนาคารเราก็ต้องคืนถูกไหมครับเขาก็ดึงพาร์ทเนอร์เข้ามายอมไดลูทหุ้นตัวเองนะครับแล้วก็คืนเงินกับแบงค์ทำธุรกิจต่อในมุมธุรกิจมันยังเป็นไปได้ปกติแต่ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือตอนไข้หวัดนกใช่อันนี้ไข้หวัดนกตอนนั้นแบบโอ้ทุกคนไม่มีใครรู้จักไข้หวัดนกไข้หวัดนกเกิดขึ้นครั้งแรกที่ยุโรปตอนปี2003แล้วลามไปที่ฮ่องกง2004ไปที่เมืองจีน2004แล้วเข้ามาเมืองไทย2004ไม่มีใครรู้จักไข้หวัดนกตอนนั้นทุกคนตื่นเต้นรู้แค่ว่าไอ้ที่เขาเคยสามารถส่งออกเนื้อดิบไปที่ต่างประเทศได้พรุ่งนี้ส่งไปได้แล้วตอนนั้นโอ้เกิดวิกฤตมากครับแต่ว่าเราโชคดีที่ทางผู้ประกอบการเองในเมืองไทยนะครับก็มีผู้ประกอบการที่เข้มแข็งหลายๆที่ทำธุรกิจสัตว์ปีกเราพูดชื่อได้เรารู้จักเยอะแยะนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนนะครับเราประชุมร่วมกันเลยตอนนั้นแล้วก็ไอ้เรื่องโปรเซสในการ manage crisis ครั้งนี้ผ่านมาทำได้ดีนะครับตอนนั้นที่ทางคุณโจคุณโลเคยเล่าให้ผมฟังคือไม่มีใครรู้จักสิ่งที่เขาทำคือเขาเชิญนักวิชาการจากอเมริกามาเลยนะครับเข้ามา
ให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในบริษัทว่าไข้หวัดนกคืออะไรวิธีการจัดการคืออะไรนะครับต้องทำยังไงบ้างเรื่อง bio security ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าในผมจำได้เขาเล่าให้ผมฟังในคืนนั้นเนี่ยเขาติดต่อลูกค้าเขาทุกรายว่าไม่ต้องกลัวไข้หวัดนกมันตอนนั้นอาจจะไม่มีคนไม่มีความรู้กินแล้วตายใช่ไหมครับเราทำสติ๊กเกอร์เราทำแอดโฆษณากลับไปที่ลูกค้าทุกรายว่าสินค้าของเราปลอดภัยคุณเอาของเราไปติดพอลูกค้ามีความเข้าใจคุณเดินลูกค้ายังเดินเข้าร้านของคุณเรื่องไครซิสตรงนั้นก็โอ้จริงๆไครซิสที่เจอมานี่คือมันข้ามคืนนะครับต้องยำกุ้งก็ข้ามคืนนะพอเรื่องนี้ก็ข้ามคืนอีกใช่ๆกุ้งท่าทางในการแก้ไขปัญหานี่สุดยอดแต่ว่ามีวิธีการรับมือที่ดีนะคะนั่นคือเส้นทางของโฟลเดอร์ที่เขาประคับประคองธุรกิจเข้ามานะคะทีนี้ต้องแอบมาถามของทางคุณชัยยุทธบ้างค่ะว่าแล้วเข้ามาจอยกับทางดีอาร์ได้ยังไงคะก็จริงๆผมได้มีโอกาสร่วมงานกับทางคุณโจเซฟคุณโรซาน่ามา 4-5 ปีแล้วครับตั้งแต่ช่วงที่เขาทำ management buy out นะครับแต่ตอนนั้นผมอยู่ข้างนอกผมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจนทำ deal close เสร็จก็เขาเห็นว่าธุรกิจมันมีโอกาสในการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มีแผนที่จะเข้าลงทุนในตลาดระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาจอยบริษัทก็ถ้าเป็นในรูปพนักงานจริงก็ประมาณ2ปีตอนนั้นเห็นโอกาสอะไรจริงๆอย่างนี้มีความเชื่อมั่นยังไงบ้างว่าธุรกิจนี้มันจะสเกลได้ยังไงใช่ไหมผมเรียนอย่างนี้คือจริงๆผมอยู่ในมุมของ finance มาก่อนใช่ไหมครับมันก็จะมีผมเจอลูกค้าหลายๆแบบนะครับแต่ในตอนที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับแกตอนที่ทำดิวผมเห็น passion ผมเห็นว่าเจ้าของมีความตั้งใจในการทำงานนะครับแล้วก็บริษัทก็มีความน่าตื่นเต้นเขามีแผนที่จะขยายไปต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับก็เลยคิดว่าน่าสนใจก็เลยตัดสินใจที่เข้ามาร่วมงานโอเคซึ่งความน่าสนใจตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณชยุทธมาเล่าให้ฟังกันต่อเพราะว่าถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงจริงๆตอนนั้นรอบแรกเขาใช้ตัวย่อว่าอะไรคะ Ranch I-A-N-C-H Ranch เลยแต่รอบใหม่นี้แมว Ranch มี R พอสั้นๆสั้นๆสั้นๆแต่ว่าสั้นๆแต่ใหญ่ได้ใจรอบนี้ไม่ได้มาคนเดียวละนะคะยังมีบริษัทในเนเธอร์แลนด์บริษัทในอังกฤษแล้วก็อีกหลายๆประเทศในอนาคตเดี๋ยวจะมีในลักษณะในยะแบบไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้คุณชยุทธมาเล่าให้ฟังกันต่อเพราะว่าหลังจากการระดมทุนรอบนี้ถือว่าเราจะมีบริษัทที่ครบวงจรด้านการผลิตเนื้อสัตว์ปีกนะคะอีกหนึ่งบริษัทเข้ามาอยู่ในตลาดบ้านเราแน่นอนมีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับนักลงทุนกันแล้วนะคะฉันขอใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะเ